ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายออกมากล่าวถึงกรณีที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปอชออกประกาศเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินโดยระบุตำแหน่งที่ รวมไปถึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมก,การสภามหาวิทยาลัยด้วยนะนะคะเพราะว่าเขามองว่า,ามีส่วนเข้าไปในเรื่องของการพิจารณาเรื่องงบประมาณต,ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสแสดงความโปร่งใสออกมานะคะล่าสุดปปชมีมติขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศฉบับดังกล่าวออกไปอีก60วันแต่แค่ขยายนะไม่ได้มีผลอะไรเพราะยังไงก็ต้องยื่นอยู่ดี นายวรวิศุกบุญเลขาธิการปปชถแถลงมติของปปชเรื่องการกำหนดตำแหน่งของผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่สองธันวาคมนี้โดยระบุว่าตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปป,ปชเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบงบประมาณและเกี่ยวกับการอนุมัติบุคคล เนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นตำแหน่งใหม่ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหากจะประกาศใช้ทันทีก็จะกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยก็เลยมีมติให้ขยายเวลาการมาคับใช้ตามประกาศของปป,ปช เฉพาะในส่วนของตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมาการสภามหาวิทยาลัยนะคะออกไปอีก60วันโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่31มกราคมปี2,562เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการคัดเลือกบุคคลแทนคนที่ลาออกรวมถึงให้บุคคลที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและนิสินเนี่ยเขาได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ค่ะทางด้านนายแพทย์อุดม คัจินทร์ธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็พูดถึงกรณีนี้นะคะกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆเตรียมยื่นใบลาออกจากตําแหน่งเนื่องจากไม่พอใจประกาศของปปชว่าเรื่องนี้ปปชได้หาหรือร่วมกับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหาทางออกอยู่จึงแจ้งให้ทุกมหาวิทยาลัยชะลอการลาออกไว้ก่อนเพราะว่ารัฐบาลและปะปะช รับรู้ปัญหาแล้วตอนนี้กําลังหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มีการยื่นเวลาออกกันตอนนี้เพราะเพราะว่ากําลังแก้ปัญหาให้อยู่ค่ะเบื้องต้นนี้ก็คือขยายระยะเวลาอยู่นะครับยังเป็นแค่การขยายอยู่นะครับ